สวัสดีครับคลิปนี้เดินเอียงออนทัวร์นะครับเราอยู่กันที่ร้านขนมจีนชื่อนุลาครับตัวร้านก็จะเปิดกันอยู่ที่ตลาดหัวมุมนะครับติดกับจุดลานจอดรถเลยครับเดินทางมาสะดวกครับส่วนเมนูก็จะมีน้ำยากะทินะครับน้ำยาป่าครับแกงเขียวหวานไก่ฟักครับแล้วก็แกงเนื้อครับในส่วนของท็อปปิ้งหลักๆก็จะมีลูกชิ้นนะครับเลือดไก่แล้วก็พวกขาไก่ตับข้ออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกไข่ต้มก็มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งผักรวมนะครับผักต้มผักพื้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นพวกผักสลัดอะไรเงี้ยในส่วนของร้านก็จะเปิดกันทุกวันครับยกเว้นวันอังคารนะครับก็จะเปิดช่วงเวลา18นาฬิกาถึงประมาณ23นาฬิกาก็จะเริ่มปิดร้านแล้วครับก่อนไปรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อจะพลาดคลิปดีคลิปใหม่ของทางช่องเราครับช่วงนี้ก็ประมาณสัก18นาฬิกานะครับคนก็เริ่มทยอยกันมาอุดหนุนร้านพี่หนุ่มกันนะครับร้านขนมจีนชื่อนุลานะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดน่าจะเป็นท้ายตลาดหรือเปล่าครับคือทางเข้าที่ผมมาจอดรถก็คือเข้าทางถนนเกษตรนวมินทร์ครับจุดนี้ก็จะเป็นทางใกล้ๆหน้าทางเข้าถนนเรียบทางด่วนนะครับเดินเข้ามาประมาณสัก50เมตรก็จะเจอร้านพี่เขาเลยครับจากถนนเรียบทางด่วนเข้ามาจุดทางเข้าครับทางหลังก็จะเป็นร้านจอดรถนะครับร้านจอดรถเก่งนะครับพวกรถยนต์รถอะไรเงี้ยก็เดินติดกับร้านจอดรถยนต์เลยเข้ามาง่ายนะครับถ้าเข้ามาทางร้านจอดรถยนต์จะเดินมาร้านพี่เขาง่ายครับพี่หนุ่มก็จะตักเสิร์ฟเองเลยนะดูแลลูกค้าคนเยอะมากเลยครับคนแบบสัก 5-6 โมงนี่ก็เริ่มจะทยอยมาทานกันแล้วนะลูกค้าเยอะมากในส่วนของน้ำยานี่ผมเห็นมีประมาณ4อย่างนะครับจะมีน้ำยาป่าน้ำยากะทินะครับแกงเขียวหวานก็จะเป็นแกงเขียวหวานไก่ฟักนะครับแล้วก็จะมีแกงเนื้อหน่อไม้ครับมีประมาณ4เมนูนะครับตัวท็อปปิ้งก็จะมีตับก็มีนะที่ผมเห็นนะแล้วก็ขาไก่อะในส่วนของผักนี่เยอะจริงครับสายสุขภาพนี่ไม่พลาดเลยครับผักเยอะมากครับประมาณ 50-60 อย่างได้นะครับเฉพาะผักอย่างเดียวครับที่นี่ผักแบบเติมไม่อั้นครับผักเติมได้ตลอดอ่ะThank you.
ถ้าทานขนมจีนน้ำยาแล้วเผ็ดนะครับทางร้านพี่เขาก็ยังมีขนมเสริมด้วยนะครับเขามีหลายอย่างนะครับมีทั้งมันเชื่อมนะครับมีข้าวเหนียวหน้ากุ้งก็มีนะครับมีพวกวุ้นอะไรครับขนมสามชั้นข้าวต้มอะไรเงี้ยเป็นจะเป็นสไตล์ขนมแบบไทยๆนะก็สามารถที่จะสั่งทั้งกลับบ้านแล้วก็ทานที่ร้านได้นะครับหรือว่าจะสั่งหน้าร้านจะเอาแบบกลับบ้านได้นะที่นี่ก็จะมีบริการกลับบ้านเนี่ยส่วนเมนูหลักๆก็จะเป็นน้ำยากะทินะครับในส่วนของน้ำยากะทิก็ธรรมดาก็อยู่ที่50บาทครับหรือจะเป็นพิเศษก็60บาทครับก็มีไซส์จัมโบ้นะครับไซส์จัมโบ้ก็จะมีอยู่ราคาที่80บาทนะครับส่วนน้ำยาป่าเอ้ยหรือเขียวหวานไก่ก็จะราคาพอๆกันนะครับ50 60ไซส์จัมโบ้ก็จะเป็น80เหมือนกันนะครับที่ร้านมีคนก็เริ่มทยอยกันมาเยอะมากนะครับก็สามารถที่จะมานั่งรอต่อคิวได้นะครับถ้าคนในร้านเยอะนะครับแป๊บเดียวนะครับตรงนี้แป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วพื้นที่ในร้านก็กว้างขวางอยู่กันครับบรรยากาศดีแล้วร่มรื่นครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะไม่รู้จะหาอะไรทานครับมาที่นี่ได้นะครับร้านขนมจีนชื่อหนูลานะครับก็อยู่ที่ตลาดหัวมุมนะครับทางเข้าตรงนี้ก็จะมาง่ายๆเลยก็คือพ อเรามาจอดรถด้านหลังนะครับเดินมาติดกับร้านจอดรถเลยครับเดินมาสัก50เมตรก็ถึงร้านเลยมาง่ายครับก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับร้านขนมจีนชื่อหนูลานะครับร้านก็จะเปิดกันทุกวันนะครับยกเว้นวันอังคารครับจะเปิดกันช่วงเวลาประมาณ 18:00 นถึง 23:00 นครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเดินเอียงออนทัวร์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ